สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงชาวภาคใต้พี่น้องแฟนเพลงชาวไทยทั้งประเทศพี่น้องครับในสภาวะที่เหตุการณ์เป็นปัญหาตอนนี้โรคระบาดกำลังไปถัวแล้วครับภัยของโควิด-19พี่น้องครับด้วยความห่วงใยของกระทรวงวัฒนธรรมส่งความห่วงใยมาที่ผมฝากไปให้บอกพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงชาวไทยทั้งประเทศและพี่น้องชาวภาคใต้ทุกคนว่าให้ตระหนักถึงโรคระบาดครั้งนี้ว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้และแก้ปัญหาให้ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สุดให้พ่อแม่พี่น้องรักษาตัวเองให้ดีที่สุดผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากบอกพี่น้องว่าในการงดและก็เลื่อนการจัดงานประเพณีต่างๆสาเหตุนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องครับที่อยากจะมาฝากบอกฝากความห่วงใยถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับฟังกันเลยครับห่วงใยฐานจากกระทรวงวัฒนธรรมเลื่อนเทศกาลงานประเพณีด้วยความหวังดีจากกระทรวงวัฒนธรรมหยุดเชื้อเพื่อบ้านเราหยุดเชื้อเพื่อบ้านเราเอาโลกเอาโมเราต้องช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อบ้านเราหยุดเชื้อเพื่อบ้านเราเอาโลกเอาโมเราต้องช่วยกันโควิดจ้าโควิดจ้าหรือว่าโคโรนามันเป็นเชื้อกระจายทั่วไปโควิดจ้าโควิดจ้าอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มนั้นยิ่งอันตรายโควิดจ้าโควิดจ้าสายด่วน1765แก้ปัญหาประชารวมใจงดรื่นเริงงดจัดงานห่วงใยฐานจากกระทรวงวัฒนธรรมเลื่อนเทศกาลงานประเพณีด้วยความหวังดีจากกระทรวงวัฒนธรรมหยุดเชื้อเพื่อบ้านเราหยุดเชื้อเพื่อบ้านเราเอาโลกเอาโมเราต้องช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อบ้านเราหยุดเชื้อเพื่อบ้านเราเอาโลกเอาโมเราต้องช่วยกันมันล้างมือทุกครั้งอย่ารังรอแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อได้อย่างปลอดภัยออกพบปะผู้คนระวังตนด้วยนะทุกครั้งคราสวมหน้ากากอนามัยงดเป็นการรวมตัวหยุดจัดงานทั่วคราวรวมพลังพวกเราไม่นานก็ผ่านไปหากพบมีอาการให้ช่วยกันติดตามกระทรวงวัฒนธรรมขอย้ำด้วยความห่วงใยห่วงใยฐานจากกระทรวงวัฒนธรรมเลื่อนเทศกาลงานประเพณีด้วยความหวังดีจากกระทรวงวัฒนธรรมหยุดเชื้อเพื่อบ้านเราหยุดเชื้อเพื่อบ้านเราเอาโลกเอาโมเราต้องช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อบ้านเราหยุดเชื้อเพื่อบ้านเราเอาโลกเอาโมเราต้องช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อบ้านเราหยุดเชื้อเพื่อบ้านเราเอาโลกเอาโมเราต้องช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อบ้านเราหยุดเชื้อเพื่อบ้านเราเอาโลกเอาโมเราต้องช่วยกันสวัสดีครับนักเรียนนักศึกษานะครับวันนี้ก็มาพบกับครูอีกเป็นไงครับเมื่อกี้ได้ฟังเพลงกันไปแล้วนะครับก็ขอบคุณเสียงเพลงนะครับจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับฟังบทเพลงแล้วได้ก็คิดอะไรบ้างได้อะไรบ้างเก็บไว้ก่อนนะครับหลังจากเรียนจบแล้วนักศึกษาค่อยแสดงความคิดเห็นออกมานะครับหน่วยนี้นะครับครูจะมาสอนพวกเราเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะ
วัฒนธรรมเราได้ยินกันบ่อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดแล้วเหมือนกันนะศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเคยสงสัยไหมว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยที่3นะครับศิลปะวัฒนธรรมเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันบ้างเขามีเรื่องของวัฒนธรรมวัฒนธรรมหลักของคนไทยปัจจัยที่ทำให้วัฒนธรรมมีความแตกต่างกันกระบวนการปลูกฝังและการสืบทอดวัฒนธรรมไทยก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายกันก่อนนะครับวัฒนธรรมคืออะไรข้อมีนักสังคมศาสตร์กระทรวงศึกษากระทรวงวัฒนธรรมอะไรต่างๆก็ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมมาครูพอสรุปให้พวกเราได้อย่างนี้นะครับวัฒนธรรมก็คือวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคมเป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติและการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเข้าใจและซาบซึ้งร่วมกันวัฒนธรรมจึงมีความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสังคมแยกไม่ออกนะครับระหว่างสังคมกับวัฒนธรรมเป็นของที่คู่กันไปด้วยกันนี่คือความหมายของคำว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมมีความสำคัญอย่างไรบ้างซึ่งครูคิดว่าพวกเราบางคนก็พอจะทราบบ้างแล้วแต่ว่าพอให้มาจับมาเป็นหัวข้อหรือว่ามันสำคัญยังไงเนี่ยยังนึกกันไม่ออกมาดูที่ครูจะให้ดูต่อไปนี้นะครับความสำคัญของวัฒนธรรมเลยอย่างแรกก็บอกว่าวัฒนธรรมเนี่ยเป็นมรดกทางสังคมครับเช่นรูปนี้ครูถามพวกเราว่าเราเห็นภาพนี้เรารู้สึกไหมว่าวัฒนธรรมแบบนี้มีเฉพาะในสังคมไทยเราอย่างเดียวเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้พิธีการพิธีกรรมอะไรพวกนี้ต่างๆมีเฉพาะสังคมไทยนะครับกลับไปครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยวัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคมนะครับข้อที่2วัฒนธรรมเป็นมรดกของชาตินะครับดังภาพที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นเรารู้เลยทันทีว่าแบบนี้วัฒนธรรมแบบนี้มันคือของสังคมไทยมันเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทยเราใช่ไหมครับถูกต้องที่อื่นเอาไปทำไปผลิตเหมือนไหมมันก็ไม่ใช่เพราะไม่ใช่ของเขาเพราะฉะนั้นนี่คือมรดกของชาติครับต่อไปครับวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้วัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้ครับเราดูภาพนี้วัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราจะเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นจากวัยหนึ่งไปสู่วัยหนึ่งก็เรียกว่าผ่านการเรียนรู้การถ่ายทอดวัฒนธรรมนะครับในภาพเห็นไหมเด็กๆก็ไปเรียนวัฒนธรรมต่างๆมันก็เกิดจากการเรียนรู้ครับต่อไปครับวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสังคมสังคมใครสังคมมันนะครับครูยกตัวอย่างง่ายๆในประเทศไทยเรามี4ภาคง่ายๆนะ4ภาคตามนี้แต่ละภาคก็จะมีวัฒนธรรมของตัวเองเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมก็จะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสังคมใครเห็นวัฒนธรรมแบบนี้เราจะรู้ได้ทันทีว่าอ๋อมันเป็นของวัฒนธรรมเป็นของชุมชนนี้เป็นของท้องถิ่นนี้นะครับนี่คือวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นนะครับต่อไปครับข้อที่5นะครับวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ทำไมครับเพราะว่าการเกิดขึ้นของสิ่งหนึ่งจะต้องมาพร้อมกับการดับไปของอีกสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนครับวัฒนธรรมการทำอะไรของคนการอยู่การกินการประกอบสัมมาอาชีพอะไรของคนมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะเมื่อเปลี่ยนไปมันจะทำให้วัฒนธรรมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะครับครูยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัฒนธรรมการกินข้าวแบบนั่งพื้นมีอีกไหมมันก็หาได้น้อยหาได้ยากเพราะว่าปัจจุบันนี้เป็นไงครับการรับประทานอาหารของคนไทยเราก็มีโต๊ะมีอะไรเราก็นั่งกินข้าวกันบนโต๊ะกันหมดแล้วนะครับจะย้อนกลับไปสมัยก่อนเหมือนที่ว่านั่งเป็นพื้นล้อมวงไอ้นี้มันก็ไม่มีเพราะว่ามันเปลี่ยนของต่างๆมันเปลี่ยนมันก็เลยทำให้วัฒนธรรมพวกเนี้ยเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันนะครับข้อที่6วัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแน่นอนครับวัฒนธรรมไม่ว่ามุมไหนของโลกเขายกตัวอย่างเช่นสุนัขเนี่ยสุนัขไปขุดโพรงอยู่เนี่ยถามว่าเมื่อพันปีที่แล้วสุนัขขุดโพรงแบบนี้ไหมก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นแบบนี้ผ่านมาปัจจุบันสุนัขก็ยังขุดโพรงอยู่แบบนี้อยู่ที่ขุดดินนะครับทีก็แบบนี้ไม่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมแต่ถ้าของมนุษย์เราไหมเราเปลี่ยนเมื่อก่อนเราสร้างบ้านด้วยดินบ้างด้วยหญ้าอะไรที่มามงจนปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นบ้านเรือนที่เราอยู่ณปัจจุบันเนี่ยนี่เขาเรียกว่าวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมคือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับต่อไปครับวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แสดงถึงศีลธรรมอันดีครับต่อไปนะครับวัฒนธรรมเป็นมรดกที่สืบทอดต่อกันมาอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมมากมายนะครับเพราะว่ามันมีการสืบทอดครับวัฒนธรรมต้องมีการสืบทอดนะครับแล้วก็รุ่นใหม่ที่จะเอาวัฒนธรรมของเก่ามาเอามาก็เรียกว่าประยุกต์นะครับแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นได้นะครับต่อไปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคม
วัฒนธรรมเป็นการพัฒนาสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัฒนธรรมแสดงถึงความเจริญงอกงามทางวัตถุและจิตใจวัฒนธรรมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความภูมิใจและก็วัฒนธรรมแสดงถึงความกลมเกลียวเข้าหน้าของชุมชนหรือสังคมนั้นๆ นะครับต่อไปลักษณะของวัฒนธรรมก็มาเรียนดูกันก่อนวัฒนธรรมมีลักษณะอย่างไรวัฒนธรรมเนี่ยเกิดจากการเรียนรู้วัฒนธรรมเป็นมรดกของสังคมวัฒนธรรมเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้วัฒนธรรมเป็นการแสดงรูปแบบทางความคิดวัฒนธรรมไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะแต่วัฒนธรรมหมายถึงองค์รวมหรือภาพรวมนะครับต่อไปประเภทของวัฒนธรรมเนี่ยมาเรียนรู้นะวัฒนธรรมมีกี่ละประเภทแต่ละประเภทเป็นยังไงซึ่งการแบ่งวัฒนธรรมเนี่ยเอาตัวหลักๆเลยนะครับของประเทศไทยเราเนี่ยอย่างแรกแบ่งตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ2485มีอยู่4ประเภทวัฒนธรรมอย่างแรกเราเรียกว่าคติธรรมคติธรรมเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิตดูภาพครับเห็นไหมการดำเนินชีวิตจะเป็นหลักธรรมนี่คือวัฒนธรรมของเราเช่นศาสนาพุทธจะมีหลักธรรมอธิบายไว้ว่าอย่างไรบ้างนะเราดูจากภาพนะครับเช่นเขาบอกว่าคนโกรธง่ายโกรธแรงเขาเรียกว่าคนมีกรรมคนโกรธยากโกรธเบาเขาเรียกว่าคนมีบุญนะครับหรือหลักธรรมของศาสนาอิสลามนะครับก็ดังในภาพที่ครูให้เราเห็นหรือหลักธรรมของศาสนาคริสต์บัญญัติ10ประการนะครับดังในภาพนะครับครับต่อไปครับประเภทเนติธรรมเนติธรรมเนี่ยเป็นวัฒนธรรมทางกฎหมายนะครับเช่นอะไรบ้างครับกฎหมายต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นวัฒนธรรมนะครับพวกนี้เพราะว่าใช้มานานแล้วแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้ไหมย้อนกลับไปข้อแรกที่บอกว่าวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงได้กฎหมายก็เหมือนกันกฎหมายเขาก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่มีเขาเรียกว่ารากเหง้านะครับหรือว่าพื้นฐานพื้นเพย์มันมีดั้งเดิมมาแล้วแล้วก็มาปรับเปลี่ยนนี่เป็นวัฒนธรรมประเภทเนติธรรมนะครับกฎหมายหรือว่ากฎสังคมอะไรต่างๆกฎระเบียบกติกาสังคมบางอย่างมันเป็นวัฒนธรรมนะครับก็คือมันมีมากันก่อนแล้วแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยคำว่าปรับเปลี่ยนบ้างนี้ไม่ได้ปรับเปลี่ยนทั้งหมดนะครับดังในภาพที่ครูให้พวกเราดูนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นพิธีแต่งงานอันทอดกฐินอันทอดพระป่าของพวกนี้เป็นวัฒนธรรมที่เขาทำมาแล้วมันมีกฎมีกติกาของเขาอยู่แล้วนะครับเช่นเวลาเราไปทำบุญเห็นไหมเราก็ต้องไปถ้าทอดพระป่าทอดกฐินเขาจะมีต้นกฐินเราก็เอาเงินของเราเอาตังของเราเนี่ยไปเสียบตามบัตรแต่พอปัจจุบันเปลี่ยนใช่ไหมครับเปลี่ยนแค่เปลี่ยนรูปแบบครับแต่วัฒนธรรมยังอยู่ก็คือการทำบุญเดี๋ยวนี้เขาอาจจะใช้การโอนเงินแทนเห็นไหมเรายกโทรศัพท์มาเรากดโอนเงินปืดเดียวเงินก็ไปถึงวัดแล้วเปลี่ยนแค่รูปแบบครับแต่ตัวพื้นฐานวัฒนธรรมการทำบุญยังอยู่เหมือนเดิมครับต่อไปครับวัฒนธรรมประเภทวัตถุธรรมวัตถุธรรมเนี่ยเป็นวัฒนธรรมทางด้านวัตถุข้อนี้เนี่ยเห็นชัดเจนครับวัฒนธรรมทางด้านวัตถุเนี่ยบ้านเรือนรถราพาหนะการขนส่งอะไรต่างๆที่เป็นรูปร่างที่เราเห็นชัดเจนนาฬิกาของครูเนี่ยเห็นไหมครูใส่นาฬิกาเมื่อก่อนเป็นยังไงปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับนี่คือเขาเรียกว่าวัฒนธรรมประเภทวัตถุนะครับต่อไปครับวัฒนธรรมประเภทสหธรรมสหธรรมคืออะไรสหธรรมเป็นวัฒนธรรมทางสังคมหรือว่าคุณธรรมต่างๆที่รวบรวมเอาแต่ละวัฒนธรรมมารวมกันนะครับเช่นมารยาทในการเคารพการไหว้นี่ของคนไทยเราหรือต่างชาติก็เช่นการจับมือหรือว่าของศาสนาอิสลามก็คือการสลามอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าสหธรรมนะครับการรับประทานอาหารร่วมกันนะครับรูปแบบพวกนี้ก็เรียกว่าสหธรรมครับต่อไปครับถ้าแบ่งประเภทของวัฒนธรรมตามหลักสังคมวิทยาเมื่อกี้เราแบ่งตามกฎหมายนะครับตามพ.ร.บ.ถ้าเราแบ่งตามหลักสังคมวิทยาเนี่ยวัฒนธรรมแบ่งได้เป็น2แบบก็คือวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุอันนี้เห็นชัดเจนเห็นเลยเป็นรูปร่างนะครับ
ันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายมากโบสถ์วิหารเครื่องจักรอะไรประมาณนี้ครับคือเห็นได้ด้วยตาประเภทที่2วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุตัวนี้เรามองไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่นะครับความเชื่อค่านิยมภาษากฎหมายพิธีกรรมศิลปะประเพณีต่างๆนะครับนี่ก็เรียกว่าวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนะครับต่อไปครับหน้าที่ของวัฒนธรรมเราอยู่ทั้งมาแล้ววัฒนธรรมเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรบ้างหลักๆเลยหน้าที่ของวัฒนธรรมตัวแรกก็คือวัฒนธรรมเนี่ยเป็นตัวกำหนดรูปแบบของสถาบันทางสังคมอย่างที่สองวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมของมนุษย์เราจะเห็นว่าพฤติกรรมของมนุษย์แต่ละสังคมทำไมถึงไม่เหมือนกันเพราะมันเกิดมาจากตัวนี้ครับเพราะวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นเนี่ยวัฒนธรรมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการแสดงออกหรือว่าพฤติกรรมของมนุษย์แต่ละสังคมก็เลยไม่เหมือนกันหน้าที่วัฒนธรรมข้อที่3ว่าเป็นสิ่งที่ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมวัฒนธรรมจะเป็นตัวที่คอยควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมนั้นๆนะครับปัจจัยที่ส่งเสริมการเกิดของวัฒนธรรมมีปัจจัยอะไรบ้างปัจจัยแรกเลยก็คือด้านภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะเห็นว่าภูมิศาสตร์แต่ละที่ที่ต่างกันจะทำให้เกิดวัฒนธรรมที่ต่างกันนะครับด้านภูมิศาสตร์นี้เราพอเข้าใจนะลักษณะภูมิประเทศดินฟ้าอากาศหรือไม่ก็เรื่องของฤดูกาลอะไรพวกนี้มันมีผลทำให้เกิดวัฒนธรรมปัจจัยด้านที่2ที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมคือปัจจัยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเราเห็นว่าการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพราะว่าทำไมครูยกตัวอย่างของคำว่าอาชีพเกษตรกรรมเพราะว่าอาชีพดั้งเดิมแรกเริ่มของมนุษย์เราส่วนมากมนุษย์เราจะมีอาชีพด้านเกษตรกรรมมาก่อนเพราะฉะนั้นในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นเนี่ยมันต่างกันเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยแต่ละท้องที่มันก็เลยต่างกันมันก็เลยตกทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้เราเห็นว่าปัจจุบันนี้แต่ละท้องที่ก็มีวัฒนธรรมด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ต่างกันมันไม่เหมือนเดิมเพราะมันเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาแต่แนวคิดความคิดก็ยังอยู่เหมือนเดิมต่อไปปัจจัยด้านคติความเชื่อทางศาสนาตัวนี้ก็ทำให้วัฒนธรรมเกิดความแตกต่างกันอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับศาสนาต่างกันวัฒนธรรมที่ออกมาก็เลยต่างกันเช่นการกราบไหว้ในศาสนาพุทธการละหมาดในศาสนาอิสลามหรือการไปร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของศาสนาคริสต์ในวันอาทิตย์พวกนี้เป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากความเชื่อในด้านศาสนาต่อไปครับปัจจัยข้อที่4คือปัจจัยด้านการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมการแพร่กระจายคือการไหลลื่นของวัฒนธรรมจากที่1ไปยังอีกที่1สมัยก่อนเนี่ยการเคลื่อนย้ายของวัฒนธรรมหรือการเผยแพร่วัฒนธรรมเนี่ยมันช้าเพราะว่าเมื่อก่อนกว่าจะเดินเรือมาได้ลองคิดดูนะครับแต่ละที่กว่าจะเดินเรือมาได้กว่าเดินทางกว่าจะขี่ม้ากันมาถึงแต่ปัจจุบันนี้ง่ายครับรวดเร็วโดยปัจจุบันนี้นะครับปื๊ดเดียวก็ไปถึงแล้วครับโทรศัพท์ 4G เห็นไหมใช้ได้แล้วอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอะไรพวกนี้เร็วมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เรียนรู้วัฒนธรรมจากที่อื่นได้นะครับนี่คือก็เรียกว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมต่อไปครับองค์ประกอบของวัฒนธรรมวัฒนธรรมเนี่ยมีองค์ประกอบด้วยอะไรบ้างองค์ประกอบแรกองค์ประกอบมิติหมายถึงความรู้ความคิดความเชื่อแล้วก็อุดมการณ์องค์ประกอบที่2องค์พิธีการวัฒนธรรมเนี่ยหมายถึงการจัดระเบียบประเพณีหรือแบบแผนอย่างเป็นมาตรฐานอย่างที่3องค์การองค์การก็คือสถาบันที่ได้มีการจัดระเบียบมีกฎเกณฑ์และมีข้อบังคับแล้วนะครับอันนี้ก็ทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์วัตถุหมายถึงวัฒนธรรมทางด้านวัตถุทั้งหลายหัวข้อนี้ก็คือองค์ประกอบของวัฒนธรรมต่อไปเรามาเรียนรู้วัฒนธรรมหลักของคนไทยเราครับวัฒนธรรมหลักของคนไทยเราเนี่ยมีอะไรบ้างเขาแยกเป็นหมวดหมู่เอามาดูอย่างแรกวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเกิดการตายเห็นไหมครับทุกคนอันนี้น่าจะสัมผัสครูยกตัวอย่างในภาพครูจะดูการตายก่อนเห็นไหมการตายโดยปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราก็มีคนนับถือหลายศาสนานะนี่ครูยกศาสนาพุทธก่อนวัฒนธรรมการตายของศาสนาพุทธเนี่ยอย่างแรกคนพุทธตายต้องจัดพิธีศพในพิธีศพหน้าโลงศพจะต้องมีดอกไม้มีดอกไม้แล้วมีอะไรอีกครับพวงหลีดเห็นไหมทุกงานศพต้องมีพวงหลีดนี่แบบนี้เขาเรียกว่าวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมของศาสนาอิสลามต้องนำศพไปฝังภายใน24ชั่วโมงนี่แบบนี้เขาเรียกว่าวัฒนธรรมครับข้อต่อไปครับนะครับทีนี้เรามาดูวัฒนธรรมหลักของคนไทยนะครับวัฒนธรรมหลักของคนไทยก็คือในสังคมเป็นประเทศไทยนะอาณาเขตที่เราเห็นเนี่ยตามรูปแผนที่เรานะครับวัฒนธรรมหลักของคนไทยเรามีอะไรบ้าง1วัฒนธรรมเกี่ยวกับการเกิดการตายวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเกิดการตายเนี่ยยกตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมเกี่ยวกับในภาพเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับการตายก็จะมีหลักๆเขาก็จัดพิธีกรรมทางศาสนานะครับอันนี้ครูยกตัวอย่างมาหลักๆก็คือศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลามวัฒนธรรมการตายของศาสนาเนี่ยอย่างแรกก็เราก็น่าจะเคย
ไปกันบ้างนะครับงานศพนะนักศึกษาน่าจะไปมีการรดน้ำศพนะครับหลังจากนั้นก็นำศพเนี่ยครับไปเข้าในโรงศพอาจจะต้องมีการแสดงความเสียใจโดยการส่งพวงหรีดนะครับเห็นไหมงานศพของสาพุทธเนี่ยจะต้องมีพวงหรีดในงานศพนี่เป็นวัฒนธรรมนะครับแล้วคนที่รับรู้ว่ามีการตายการเสียชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องบางทีเราก็ส่งพวงหรีดไปนะครับหรือเราจะต้องไปร่วมในพิธีศพหรือวัฒนธรรมเกี่ยวกับการตายหรือในส่วนของศาสนาอิสลามนะครับไม่มีคนตายเขาก็ต้องจัดนำศพเนี่ยไปฝังภายใน24ชั่วโมงนะครับนี่คือวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเกิดและการตายการเกิดอีกภาพนึงนะครับข้อถัดไปครับนะครับมาดูวัฒนธรรมหลักของคนไทยนะครับซึ่งคำว่าคนไทยเนี่ยพอเราพอจะเข้าใจนะครับครูเน้นว่าคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยก่อนนะถ้าดูตามในแผนที่นะครับวัฒนธรรมหลักของคนไทยเนี่ยวัฒนธรรมแรกเราแบ่งเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเกิดการตายนะครับดูนะครับวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเกิดการตายอย่างแรกการเกิดคนไทยเราเนี่ยผู้ใช้คำว่าส่วนมากนะครับในที่นี้เมื่อเด็กเกิดมาเนี่ยเกือบทุกพื้นที่จะต้องมีก็เรียกว่าการรับขวัญเด็กนะครับแต่รูปแบบวิธีอาจจะต่างกันแต่จะต้องมีการนำของขวัญหรือว่านำของอะไรไปให้เด็กแรกเกิดนะครับนี่คือวัฒนธรรมของคนไทยนะครับต่อไปครับวัฒนธรรมเกี่ยวกับการตายครับดูภาพนี้นะครับวัฒนธรรมเกี่ยวกับการตายยกตัวอย่างเห็นไหมการจัดงานศพของในสังคมไทยเราอันนี้ครูขอแยกเป็นที่สังคมส่วนใหญ่ที่คนไทยเราปฏิบัติก็คือในส่วนของศาสนาพุทธกับในส่วนของศาสนาอิสลามนะครับในส่วนของศาสนาพุทธเนี่ยเราเห็นเลยว่าเมื่อมีคนตายเกิดขึ้นตามวัฒนธรรมการจัดงานศพของคนไทยเนี่ยคนไทยจะต้องมีการรดน้ำศพหลังจากนั้นก็นำศพไปบรรจุในโลงแต่เมื่อมีการจัดพิธีในงานศพเราเจ๋งว่าสิ่งหนึ่งที่คนไทยจะแสดงความเสียใจกับผู้จากไปก็คือเราจะต้องมีการนำพวงหรีดไปให้นะครับหรือเราจะต้องทำบุญให้กับเช่าภาพแบบนี้เขาเรียกว่าวัฒนธรรมซึ่งเดี๋ยวนี้ทำบุญก็คืออาจจะเอาไปให้เองหรือว่าจะมีการฝากคนอื่นไปให้แบบนี้เขาเรียกว่าวัฒนธรรมของอิสลามก็คือมีการต้องจัดการฝังให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีพิธีกรรมอะไรต่างๆเข้าตามหลักศาสนาเขาครับของคนไทยต่อไปนะครับวัฒนธรรมเกี่ยวกับการกินอยู่เรามาดูนะครับวัฒนธรรมการกินอยู่ของคนไทยเราเนี่ยนะครับดูภาพนะครับประเทศไทยเราครูเอาแบบภูมิภาคง่ายๆก่อนนะแบ่งเป็น4ภาคนะครับเอาให้เข้าใจง่ายนะครับการกินอยู่ของเราทั้ง4ภาคเนี่ยก็ต่างกันวัฒนธรรมการกินต่างกันเพราะว่าด้วยสภาพสังคมไทยเราภูมิประเทศมันเอื้อต่อการหาของกินเพราะฉะนั้นอาหารการกินแต่ละภูมิภาคของไทยจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมการกินของไทยเราเนี่ยแต่ละภาคก็จะแตกต่างกันอันนี้ครูให้พวกเราดูภาพนะอย่างเช่นภาพแรกอะไรส้มตำต้มยำกุ้งแกงเหลืองหรือแกงส้มนะครับน้ำพริกหนุ่มมันครอบคลุมหมดทั้ง4ภาคเห็นไหมแต่ละภาควัฒนธรรมการกินจะต่างกันเพราะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่จะเอามาทำว่าณจุดนั้นที่เขาอยู่เนี่ยมันมีวัตถุดิบอะไรเอามาทำกินได้บ้างเรื่องความหลากหลายของการกินก็จะต่างกันสำหรับเมืองไทยของเรานะครับนี่คือวัฒนธรรมประเภทการกินแล้วอีกอย่างนึงก็คือเขาเรียกว่ารูปแบบการกินรูปแบบการกินนี้ก็ต่างกันนะครับนักเรียนครับสำหรับสังคมไทยเราเนี่ยหรือเราจะมาดูรูปแบบการกินกันนะครับนักศึกษาเราจะเห็นว่าเมื่อกี้ครูอธิบายว่าวัตถุดิบในการเอามาประกอบอาหารเนี่ยแต่ละภาคมันจะต่างกันทำให้การจัดทำอาหารแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันที่ต่างกันอีกอย่างหนึ่งวัฒนธรรมการกินของคนไทยเราก็คือรูปแบบการกินเช่นอะไรบ้างครับการนั่งกินข้าวกับพื้นการนั่งโต๊ะรับประทานอาหารหรือของภาคเหนือเราเคยเห็นเขาเรียกว่ากันโต๊ะนะครับที่มีการนั่งแล้วก็นั่งกินหรือการกินข้าวด้วยมือนี่คือเขาเรียกว่าวัฒนธรรมการกินของคนไทยเราแต่ปัจจุบันนี้เราก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคไปตามสมัยนะครับถ้าเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปพร้อมกันแล้วอย่าลืมคิดตามด้วยนะครับไปชมกันเลยครับวันนี้ฮะผมพีเจหมอชินะฮะก็จะพาไปดูกันนะครับว่าอาหารไทยในปัจจุบันกับอดีตนั้นน่ะมันต่างกันยังไงถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับสิ่งแรกครับผัดกะเพราครับอันเนี้ยต้องบอกเลยนะครับว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนอย่างแน่นอนนะครับเพราะเมื่อก่อนนั้นถ้าเราสั่งผัดกะเพราหมูเราก็จะได้กะเพรากับหมูแต่ปัจจุบันนี้ครับเราได้อะไรมาบ้างครับได้ถั่วฝักยาวนะครับได้แครอทครับได้หัวหอมนะครับได้ผักอันนั้นผักอันนี้บางคนนี่ยูนิคมากเลยนะครับได้กระทั่งพวกผักคะน้าอะไรติดมาด้วยนะครับซึ่งบางทีนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียกว่าผัดกะเพราหรอกครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยเรียกว่าผัดผักเถอะแม่งผักเยอะเหลือเกินด้วยการเลือกพืชสัตว์โลกนะครับแต่ถ้าอยากได้ผัดกะเพราก็เรียกได้ครับแต่เปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนจากผัดกะเพราหมูเป็นผัดกะเพราฟอสซิลเนื้อหมูดีกว่านะครับเพราะว่าแทบจะไม่มีหมูให้กินเลยมีแต่ผักนะฮะจากที่เคยอ่านมานะครับว่าผัดกะเพราเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องใส่พวกซอสซีอิ๊วทั้งหลายนะครับใส่แค่น้ำปลาก็พอแล้วครับส่วนสีและรสชาติครับก็มาจากพวกวัตถุดิบที่เราเอามาใส่นั่นแหละครับส่วนพวกซอสหอยนางรมซอสทั้งหลายรวมกระทั่งผักเอ็นเดอร์แกงเนี่ยก็ไม่ต้องใส่นะครับมันไม่มี2ฮะแกงเขียวหวานครับแกงเขียวหวานนี่เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับทุกวันนี้เพราะอะไรครับมันหวานตามชื่อเลยครับนึกว่าต้มน้ำตาลอะไรเงี้ยไปตลาดครั้งนึงครับไปสั่งกับข้าวถุงเนี่ยสั่งแกงเขียวหวานครับ
ได้น้ำอะไรก็ไม่รู้เต็มถุงเลยนะครับแล้วก็มีพวกใบไม้อะไรเต็มเลยหมูแทบจะควานหาไม่เจอเลยนะครับอย่างไรก็ตามครับแกงเขียวหวานที่แท้ทรูนั้นเขาจะใช้เป็นกะทิต้มกับวัตถุดิบครับไม่ค่อยนิยมนำน้ำมาผสมเท่าไหร่แล้วความหวานของเขียวหวานนั้นไม่ได้มาจากการเติมน้ำตาลลงไปนะครับแต่มาจากการที่ต้มกะทิไปเรื่อยๆจนกะทิมันออกรสชาติหวานของมันเองครับฉะนั้นครับหากวันนึงเราได้กินสูตรต้นตำรับนั้นอาจจะบอกได้ว่ารสชาติอาจจะหวานๆสมุนกับบิ้นของเราอย่างมากครับ3ครับฮัลโหลครับทุกวันนี้ครับไข่พะโล้นั้นมีขายเกือบทุกที่ในบ้านของเราเลยก็ว่าได้นะครับที่สำคัญครับสั่งไข่พะโล้1ถุงเนี่ยจะได้ไข่มา2ฟองเต้าหู้อะไรก็ไม่รู้อีก1ชิ้นแล้วก็มีน้ำใสๆจังๆเต็มถุงเลยนะครับและเราครับก็มักจะเข้าใจตรงกันว่าพะโล้นั้นมาจากการที่ใส่ผงพะโล้บ้างแหละหรือว่าใส่สีซีอิ๊วใส่อะไรก็ไปบ้างก็ไม่รู้รวมกระทั่งใส่น้ำตาลด้วยเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไข่พะโล้ที่แท้ทรูของสูตรเดิมๆเนี่ยเขาใช้เป็นน้ำตาลครับแล้วก็ไม่ได้ใส่สีไม่ได้ใส่ซีอิ๊วไม่ได้ใส่ผงพะโล้นะฮะแต่จะใช้เป็นพวกวัตถุดิบครับที่มาจากสมุนไพรที่หาได้รอบตัวของเรานี่แหละส่วนสีของมันนะฮะก็ไม่ได้มาจากการเติมซีอิ๊วอะไรลงไปครับเกิดจากการต้มน้ำตาลไปเรื่อยๆครับจนสีของมันนะฮะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากใสๆกลายเป็นสีน้ำตาลนั่นเองนะฮะ4ฮะต้มข่าฮะต้มข่าเนี่ยต้มจริงๆข่าจริงๆมีกับน้ำกับข่าแล้วก็สมุนไพรใบไม้อะไรก็ไม่รู้นะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นญาติกับแกงเขียวหวานเมื่อกี้ก็ได้นะครับมีกับน้ำมีกับผักแล้วก็เศษหมูเศษไก่อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งเราก็จะรู้สึกว่าน้ำเยอะมากเหมือนกันความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้มข่าไก่นั้นใส่น้ำนิดเดียวใส่กะทิเยอะๆนะครับที่สำคัญนะครับต้มข่าไก่ที่ดีนั้นไม่ควรใส่น้ำตาลลงไปครับเพราะว่าสูตรต้นตำรับของมันนั้นเราจะทำการเคี่ยวกะทิไปเรื่อยๆครับจนรสชาติของกะทินั้นหวานไปเองแต่ว่าเป็นอะไรที่หลายคนนั้นเกิดมาน่าจะยังไม่เคยได้ลองชิมเลยก็ว่าได้นะฮะ5ครับต้มยำน้ำข้นครับท่านผู้ชมครับต้มยำน้ำข้นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรอีกอย่างนึงนะครับที่หลายคนนั้นชอบกินอย่างมากเวลารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ใครจะคาดคิดล่ะครับว่าต้มยำเนี่ยมันก็มีจุดพลิกแพลงเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าทุกวันนี้ต้มยำนั้นมักจะใช้เป็นพวกนมครับในการทำให้น้ำมันข้นกว่าเดิมทั้งที่ความเป็นจริงแล้วควรจะใช้กะทินะครับเพราะว่าสูตรดั้งเดิมของต้มยำจริงๆเนี่ยเขาใช้กะทิกันแต่เดี๋ยวนี้ครับกะทิแพงหายากใช้นมแทนแล้วกันครับถึงแม้รสชาติของอาหารแต่ละอย่างนั้นนะครับจะออกมาคล้ายกันอย่างมากแต่รสชาติที่ได้มานั้นก็ไม่เหมือนกับอดีตที่ผ่านมานะครับประเทศไทยครับเป็นอีกประเทศนึงที่หลายชาบอกว่าเป็นประเทศที่สามารถนำของใกล้ตัวเนี่ยมาประกอบอาหารกินได้จัดว่าเป็นอะไรที่ล้ำโลกอย่างมากเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามครับทั้งหมดนี้เป็นอาหารที่พี่เจมอกนั้นไปรวบรวมมาให้ว่าเนี่ยทุกวันนี้เราเจออะไรกับอาหารไทยบ้าง นะครับดังนั้นนะครับถ้าคุณอยากจะกินอาหารไทยแบบสุดต้นตำรับนั้นว่างๆก็ลองชวนคนที่รู้ใจไปทำกินด้วยกันได้ทั้งความอร่อยได้ทั้งความรักถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มอย่างมากเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นครับฝากกดไลค์กด subscribe และลืมกดติดตามกันด้วยแล้วกันครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยล่ะและที่สำคัญครับกดกระดิ่งด้วยจ้าขอบคุณมากที่มาเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ผมพีชมาชแนลต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับต่อไปนะครับวัฒนธรรมที่ยึดถือการคบหาสมาคมครับวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการคบหาสมาคมเนี่ยเขาบอกว่าคนไทยเราเนี่ยส่วนมากเป็นคนสนุกสนานรื่นเริงเราจะมีอะไรครับตัวอย่างที่ครูไอเราเห็นงานวัดครับทุกที่แทบจะทุกชุมชนในสังคมไทยเราจะมีงานวัดคนทุกคนไปรวมตัวกันที่งานวัดเพราะฉะนั้นไปเจอกันในงานอะไรพวกนี้ต่างๆปฏิสัมพันธ์ต่างๆมันก็จะเกิดวัฒนธรรมจะเกิดจากส่วนนี้เยอะแยะมากมายวัฒนธรรมเกี่ยวกับการคบค้าสมาคมนะครับการละเล่นต่างๆลิเกหนังทะลุงการฟ้อนรำต่างๆหรือไม่ก็หมอลำนี่คือมันเป็นรูปแบบการละเล่นที่ทำให้คนสร้างวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคของตัวเองมาได้ครับต่อไปครับวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักธรรมและพิธีกรรมทางศาสนาพุทธอันนี้ก็ที่เน้นก็ว่าศาสนาพุทธเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยส่วนมากแต่ละภูมิภาคก็คนจะนับถือศาสนาพุทธเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธก็จะกระจายไปเกือบจะทุกชุมชนทุกสังคมจะมีวัฒนธรรมเกี่ยวกับด้านศาสนาพุทธเนี่ยเข้ามาเกี่ยวครับต่อไปนะครับวัฒนธรรมที่เรารับมาจากวัฒนธรรมชาตินะครับอันนี้เรารับกันมาเยอะนะครับปัจจุบันนี้ครูยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดการกินเดี๋ยวนี้การกินเราก็เปลี่ยนเราก็รับมาจากที่อื่นด้วยนะครับแต่ถามว่าบางทีเรารับมาคือบางทีเราก็ไม่ได้ออกมาเป็นตัวหลักนะครับเรารับมาเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของเราแต่ครูยกตัวอย่างเช่นเนี่ยการกินอาหารเนี่ยอันนี้อาหารฟาสต์ฟู้ดถามว่าเราจะกินฟาสต์ฟู้ดนี้แทนข้าวได้ไหมมันก็กินไม่ได้ให้เรากินทุกมื้อนะครับแต่ข้าวเนี่ยเรากินประจำมันเป็นอาหารหลักอยู่แล้วของพวกนี้เหมือนว่ามาเสริมเช่นฟาสต์ฟู้ดสุกี้
อะไรพวกนี้นะครับก็เรียกว่าเรารับมาจากที่อื่นหรือว่าการแต่งกายปัจจุบันนี้การแต่งกายแบบตะวันตกนะครับใส่สูทนะครับผูกไทซึ่งเราก็ไม่ได้ใส่กันตลอดทุกวี่ทุกวันนะครับเราก็ดูตามเวลาส่วนมากถ้าเราทำงานในอ่องแอร์อะไรพวกนี้เราก็ใส่แต่ถ้าด้วยสภาพของไทยเราไปเดินทางเท้าท้องถนนอะไรทั่วไปรูปแบบการแต่งกายเราก็ยังเป็นตัวของตัวเรานะครับนี่คือวัฒนธรรมที่เรารับมาจากชาติอื่นครับต่อไปครับวัฒนธรรมที่แสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมีอะไรบ้างที่มาบ่งบอกว่าแบบเนี้ยเราคือคนไทยมันมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยอยู่นะครับข้อหนึ่งความเป็นอยู่แบบไทยมันที่เขาบอกทำอะไรทำใจคือไทยแท้ไม่รู้จริงไหมพวกเราเป็นกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เขาบอกว่านี่คือการเป็นอยู่แบบคนไทยเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ที่แสดงความเป็นไทยอย่างแรกเลยคือความเป็นอยู่แบบแต่ไทยก็ไอ้นี้ไม่ต้องอธิบายเยอะก็เราเห็นนึกถึงพวกเรานี่แหละอย่างที่สองที่มันบ่งบอกว่าเราเป็นคนไทยคือภาษาครับการพูดภาษาไทยนะครับการพูดภาษาไทยนี่บ่งบอกแน่นอนว่าเราเป็นคนไทยการแต่งกายปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแต่ว่าพื้นเพดั้งเดิมเราก็ยังยึดถือการแต่งกายแบบไทยอยู่นะครับต่อไปก็คือการมีอัธยาศัยที่ดีเขาบอกว่าคนไทยนิสัยดีคบกับคนง่ายเข้ากับคนง่ายนะครับนี่คือข้อที่4มารยาทไทยครับข้อต่อไปครับแสดงออกถึงความเป็นไทยแน่นอนครับมารยาทไทยการไหว้เดินผ่านผู้ใหญ่ต้องก้มอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเขาเรียกว่ามารยาทไทยอันนี้ต่อไปดนตรีไทยอันนี้เห็นชัดเจนวัฒนธรรมไทยแน่นอนนะครับต่อไปการไหว้และการแสดงความเคารพเมื่อกี้ครูอธิบายแล้วนะครับในส่วนของมารยาทศิลปะพื้นบ้านแต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นจะต้องมีศิลปะเป็นของตัวเองครับอันนี้ก็แสดงออกถึงความเป็นไทยการละเล่นแบบไทยนะครับข้อ10ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแล้วก็สุดท้ายสถาปัตยกรรมแบบไทยอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกว่าแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยวันนี้ครูใส่เสื้อผ้าไทยมาเนี่ยนะครับก็แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเพราะครูใส่ชุดแบบนี้ไปเดินสมมติว่าเห็นชุดแบบนี้เขาก็รู้ทันทีนะครับว่าคือคนไทยนะครับไปนะครับระดับของวัฒนธรรมไทยเขาบอกว่าวัฒนธรรมไทยในความหมายหรือระดับกว้างที่สุดหมายถึงวิถีชีวิตที่ต้องเรียนรู้ของมนุษย์ทุกสังคมวัฒนธรรมเฉพาะหมายถึงวิถีชีวิตของสังคมหนึ่งสังคมใดเฉพาะวัฒนธรรมย่อยก็คือความแตกต่างในวิถีชีวิตของกลุ่มคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันวัฒนธรรมร่วมที่เฉพาะหมายถึงวัฒนธรรมย่อยที่มีร่วมกันอยู่ในหลายวัฒนธรรมนี่คือความหลากหลายนะครับปัจจัยที่ทำให้วัฒนธรรมมีความแตกต่างกันมาดูนะครับว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้แต่ละท้องถิ่นแต่ละสังคมเนี่ยมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปอย่างแรกเลยก็คือสภาพภูมิศาสตร์นะครับภูมิอากาศอะไรต่างๆพวกนี้นั่นก็คือมันเป็นสิ่งที่ทำให้วัฒนธรรมมีความแตกต่างกันแน่นอนชัดเจนครับยกตัวอย่างเช่นภาคใต้สภาพภูมิประเทศติดทะเลภาคเหนือก็ภูเขาต้นไม้ป่าอะไรเยอะพวกนี้มันจะทำให้วัฒนธรรมแตกต่างกันนะครับปัจจัยที่ทำให้วัฒนธรรมมีความแตกต่างกันหัวข้อต่อไปก็คือความเป็นมาทางประวัติศาสตร์นี่ก็สำคัญนะครับประวัติศาสตร์ของแต่ละที่ของแต่ละชุมชนไม่เหมือนกันก็เลยทำให้การสร้างวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเช่นการกำเนิดของชาติต่างๆเนี่ยเราเห็นว่ามีการเกิดที่แตกต่างกันพอการเกิดที่แตกต่างกันทำให้วัฒนธรรมเกี่ยวกับการเป็นอยู่เนี่ยมันก็แตกต่างกันเลยอย่างเช่นบางประเทศต้นกำเนิดก็มาจากการรุกรานพื้นที่ของอีกประเทศนึงเพราะฉะนั้นชาติพวกนี้ก็จะมีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการสร้างอาวุธเรื่องของการต่อสู้เนี่ยมากมายแต่บางชาติเนี่ยเกิดมาแล้วบ้านเขาสมมติว่าบ้านเขาอยู่ริมน้ำก็จะมีวัฒนธรรมเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับการติดต่อเดินทางเลยทางน้ำกันมาตลอดนี่ก็เรียกว่าปัจจัยความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้วัฒนธรรมเนี่ยมันแตกต่างกันแต่ละท้องที่แต่ละชุมชนก็ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมตัวนี้ก็เลยมีความแตกต่างไปครับความเชื่อทางศาสนานี่ชัดเจนเลยแต่ละศาสนาเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าแนวปฏิบัติที่ต่างกันจุดมุ่งหมายสูงสุดของแต่ละศาสนามันต่างกันยกตัวอย่างเช่นศาสนาพุทธคือการไปสู่นิพพานนะครับศาสนาอิสลามก็คือการได้ไปอยู่รับใช้พระเจ้าหรือศาสนาคริสต์ก็คือการได้ไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อความเชื่อทางศาสนาพวกนี้ต่างกันจะทำให้แนววิถีปฏิบัติของคนในสังคมเนี่ยต่างกันนี่คือปัจจัยด้านศาสนาอีกตัวนึงนะครับก็คือปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างก็คือการรับและผสมผสานวัฒนธรรมจากภายนอกสมมุติว่าเราอยู่ในชุมชนหนึ่งแล้วเราได้รับอิทธิพลจากอีกสังคมหนึ่งอยู่วันดีคืนดีอยู่มานะครับคนอีกสังคมเนี่ยมาอยู่ในสังคมนี้มากขึ้นจะทำให้สังคมดั้งเดิมที่อยู่เนี่ยเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าคนจากสังคมหนึ่งมาอยู่มากแล้ววัฒนธรรมต่างๆก็จะเริ่มเปลี่ยนคล้อยตามไปตามคนหมู่มากเพราะฉะนั้นการรับวัฒนธรรมพวกนี้มาก็จะทำให้วัฒนธรรมเดิมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนไปทั้งหมดนะครับมันจะใช้ในรูปแบบเขาเรียกว่าการผสมผสานนะครับนี่คือปัจจัยที่ทำให้วัฒนธรรมแต่ละที่มีความแตกต่างกันไปนะครับต่อไปเราจะทำยังไงเพื่อให้เกิดการยอมรับความแตกต่างต่างวัฒนธรรมไม่ได้ทุกคนต้องยอมรับซึ่งความแตกต่างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเราจะเข้าใจซึ่งกันและกันได้อย่างไรครับการเรียนรู้ครับแต่การที่เราจะเรียนรู้ของพวกนี้ได้หนึ่งเราจะต้องมีความเคารพกันก่อนนะครับเราต้องเคารพให้เกียรติเขาเรียกว่าเคารพให้เกียรติไม่เข้ากายหรือดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นนะครับมีความปรองดองและมีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นสังคมของเราในที่นี้ก็คือสังคมไทยนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีความสันติสุขนะครับเขาเรียกว่าเมืองไทยเราเนี่ยเป็นพหุวัฒนธรรมก็คือการยอมรับความแตกต่างวัฒนธรรมพวกนี้ครับก็คือพหุวัฒนธรรมยอมรับความแตกต่างของวัฒนธรรมต่างๆให้ได้เราจะเห็นชาตินะคนไทยเราเนี่ยคุยยกตัวอย่างศาสนาเนี่ยเรานับถือศาสนากันแต่ละคนก็ต่างศาสนากันเวลาเรามาอยู่เห็นไหมเราอยู่กันอย่างมีสันติสุขเราอยู่กันได้นี่คือแสดงว่าเรายอมรับความแตกต่างเรื่องวัฒนธรรมพวกนี้ได้ต่อไปการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมก็คือการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงความรู้ความคิดค่านิยมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของสังคมมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยเข้ามาสู่วัฒนธรรมไทยเนี่ยถามว่าเยอะไหมปัจจุบันนี้เยอะแม้แต่วัฒนธรรมตะวันออกด้วยกันเองที่เข้ามาสู่ในสังคมไทยเราก็เยอะเป็นวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมญี่ปุ่นวัฒนธรรมเกาหลีพวกนี้นะครับก็จะเข้ามาสู่สังคมไทยสู่วัฒนธรรมอะไรเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับเพราะอย่างหนึ่งที่เราต้องยอมรับได้คือการเปลี่ยนแปลงพวกนี้เกิดขึ้นแน่นอนครับพอย้อนกลับไปตอนแรกที่ครูเคยบอกว่าคนมีการเปลี่ยนแปลงโลกมันมีการหมุนทุกอย่างมีการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนนะครับปัจจัยใดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้บ้างอย่างแรกเลยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินะครับอันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมแน่นอนน้ำท่วมภัยแล้งอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมประชากรข้อที่2ประชากรเปลี่ยนทำให้วัฒนธรรมเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนี้มี2 อย่างนะครับประชากรเพิ่มขึ้นกับประชากรลดลงประชากรเพิ่มวัฒนธรรมบางสิ่งบางอย่างก็เปลี่ยนไปบางอย่างก็เปลี่ยนเมื่อประชากรลดลงนะครับต่อไปเทคโนโลยีอันนี้สำคัญปัจจุบันนี้เราเห็นได้ตัวเรามากเลยเทคโนโลยีเปลี่ยนทำให้วัฒนธรรมเปลี่ยนจากเมื่อก่อนคุณยกตัวอย่างง่ายๆจากเมื่อก่อนเห็นไหมเราจะซื้อของกินซื้อข้าวอะไรกว่าเราจะออกไปซื้อข้างนอกได้แต่เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เป็นไงครับเรานั่งอยู่ที่บ้านเรานั่งจิ้มมาเลยในแอปอะไรต่างๆมีนะครับไม่ว่าจะเป็นทาหมีบ้างสีชมพูสีเขียวบ้างนะที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับเรานั่งจิ้มเลยครับแป๊บเดียวก็มาส่งให้เราไหมมาส่งนะครับนี่คือเทคโนโลยีมันทำให้วัฒนธรรมเปลี่ยนไปนะครับต่อไปความเจริญด้านการสื่อสารและคมนาคมอันนี้ชัดเจนแน่นอนนะครับเมื่อก่อนเราก็เดี๋ยวขี่ม้ากันอยู่เดี๋ยวนี้ไม่มีละนะครับเดี๋ยวนี้ก็ขี่รถไกวความเร็วสูงอะไรกำลังมาพวกนี้ทำให้วัฒนธรรมเปลี่ยนนะครับหรือแนวคิดความเชื่ออะไรค่านิยมแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งมาณในช่วงนั้นมันก็ทำให้เกิดวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงได้แต่ความคิดความเชื่อและค่านิยมพวกนี้จะต้องได้รับการยอมรับจากคนส่วนมากในสังคมก่อนนะครับมันถึงจะทำให้วัฒนธรรมเปลี่ยนได้แต่ถ้ามันมีแค่แนวคิดหรือความเชื่อแล้วมันเป็นกลุ่มน้อยหรือว่าบางส่วนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงได้ต่อไปนะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือปัจจัยด้านเศรษฐกิจไอ้นี้ก็มีผลมากนะครับวันถ้าเศรษฐกิจเป็นยังไงสภาพสังคมวัฒนธรรมก็จะเป็นไปอย่างนั้นนะครับยกตัวอย่างช่วงนี้เห็นไหมช่วงโควิดเราอยู่ในช่วงโควิดกันเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยสภาพเศรษฐกิจอย่างที่เรารู้นะก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมหลายอย่างมันก็เลยเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับวัฒนธรรมหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันต่อไปกระบวนการปลูกฝังและสืบทอดวัฒนธรรมเราในฐานะคนรุ่นใหม่คนยุคใหม่เนี่ยจะมีการปลูกฝังและเราจะสืบทอดวัฒนธรรมของสังคมเราเนี่ยไว้ได้อย่างไรบ้างนะครับ1การปลูกฝังทางวัฒนธรรมมี3อย่างก็คือการรับวัฒนธรรมมาใหม่ความล้าหลังทางวัฒนธรรมแล้วก็การพัฒนาการของวัฒนธรรม3ตัวเนี้ยเราจะมาทำยังไงให้เราใช้ชีวิตอยู่ได้กับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับรับใหม่ไหมของเขามีอยู่ล้าหลังไปแล้วหรือยังจะพัฒนาการอย่างไรต่อไปอย่างที่2การสืบทอดทางวัฒนธรรมการสืบทอดทางวัฒนธรรมเนี่ยเราจะสืบทอดวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วยังไงอย่างแรกเลยการส่งเสริมและเผยแพร่ส่งเสริมและเผยแพร่ถ้าเราคิดว่ามันดีวัฒนธรรมนี้สมควรมีต่อไปเราก็ส่งเสริมแล้วก็เผยแพร่ให้กับสิ่งต่างๆได้รับรู้นะครับต่อไปสืบทอดโดยการศึกษาเราก็มาศึกษาวัฒนธรรมพวกนี้ศึกษานำมาศึกษานะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าสืบทอดโดยการศึกษาอย่างที่3การดำเนินการในกระบวนการปลูกฝังและสืบทอดวัฒนธรรมไทยเราทำอย่างไรได้บ้างสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างทัศนคติที่เห็นคล้อยตาแล้วก็สุดท้ายนี่สำคัญต้องสร้างพฤติกรรมร่วมไม่ได้ครับพฤติกรรมร่วมก็คือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในคิดในการที่จะสืบทอดวัฒนธรรมไทยเนี่ยโดยเฉพาะพวกเรารุ่นพวกเราเนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดวัฒนธรรมนี้ให้ได้นะครับต่อไปแนวทางการทำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมทำไรบ้างเมื่อกี้กูอธิบายไปแล้วอันนี้จะอธิบายซ้ำอีกทีนึงนะครับศึกษาค้นคว้าวิจัยฟื้นฟูและส่งเสริมวัฒนธรรมดั้งเดิมในสังคมได้รับการเรียนรู้สนับสนุนการเผยแพร่วัฒนธรรมการส่งเสริมให้บุคคลในยุคปัจจุบันเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญและนำไปใช้ตามควรแก่โอกาสต่อไปนะครับการเลือกวัฒนธรรมวัฒนธรรมเนี่ยเข้ามาเยอะมากเราจะเลือกได้ยังไงเวลาเราจะเลือกรับวัฒนธรรมเนี่ยใครบ้างที่จะมาเลือกให้เราอย่างแรกคือหน่วยงานของรัฐอันนี้มีหน้าที่โดยตรงเลยนะครับทำหน้าที่สอดส่องและดูแลอย่างเคร่งครัด
ดเลยนะครับเห็นไหมวัฒนธรรมไหนดีฮะวัฒนธรรมไหนไม่ดีอันไหนที่ไม่ดีบางครั้งก็จะมีหน่วยงานของรัฐมาบอกกล่าวประชาชนผ่านสื่ออะไรต่างๆนะครับหน่วยงานของรัฐในระดับต่างๆต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอย่างสม่ำเสมออันนี้เราจะเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ละชุมชนแต่ละท้องที่เนี่ยจัดงานเกี่ยวกับอนุรักษ์วัฒนธรรมอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงสำหรับสังคมไทยเราเพราะท้องถิ่นเนี่ยจัดอยู่เรื่อยๆเห็นไหมแต่ละปีก็จะมีงานเทศกาลนู่นนี่นั่นนะครับแต่ละท้องถิ่นมีเทศกาลประจำปีเทศกาลฤดูต่างๆเทศกาลฤดูหนาวอะไรพวกนี้ก็จะมีอยู่ตลอดนะครับนี่คือเรียกว่าการส่งเสริมต่อไปส่งเสริมให้เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมในระดับชีวิตประจำวันอันนี้ก็ส่วนมากก็ในโรงเรียนนะครับที่จะสอนปลูกฝังพวกเราไปอยู่แล้วนะครับในการเรียนรู้วัฒนธรรมนะครับในฐานะประชาชนต้องตระหนักและเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมของชาตินะครับแล้วก็รับสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเราในฐานะประชาชนเนี่ยต้องตระหนักนะครับและเห็นความสำคัญวัฒนธรรมตัวนี้นะครับไปครับประโยชน์และคุณค่าของวัฒนธรรมแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมเป็นสิ่งที่ดีงามที่บรรพบุรุษสร้างและสืบทอดสืบต่อกันมาทำให้สมาชิกมีความเป็นหนึ่งเดียวกันทำให้สมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งเรืองเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นระเบียบทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของในส่วนของท้ายบทนี้นะครับเดี๋ยวครูมีคลิปให้พวกเราได้ดูนะครับซึ่งเป็นมุมมองของวัฒนธรรมไทยเราซึ่งมองโดยคนจากที่อื่นก็คือเป็นมุมมองที่มองจากสังคมอื่นที่มองกลับมายังสังคมของเราดูซิว่าเขามองวัฒนธรรมไทยเราเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปพร้อมกันแล้วอย่าลืมคิดตามด้วยนะครับไปชมกันเลยครับประเทศไทยนะฮะเป็นประเทศเดียวที่มีคนไทยอาศัยอยู่เยอะที่สุดในโลกถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเรื่องราวในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของประเทศไทยจะเป็นเรื่องอะไรไปดูประเทศไทยในมุมของชาวต่างชาติมีเรื่องที่เชื่อกันอยู่มากมายซึ่งคนต่างชาติมักจะมองคนไทยแปลกๆราจนเราต้องอึ้งเลยกับเรื่องราวในวันนี้ครับ10เรื่องที่ชาวต่างชาติมองคนไทยแปลกๆครับเรื่องแรกครับชาวต่างชาติรู้ว่าคนไทยนั้นเป็นคนไทยแต่ใช้ภาษาจีนครับมีฝรั่งจำนวนไม่น้อยนะฮะบอกว่าภาษาไทยกับภาษาจีนเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเลยทำให้คนต่างชาติหลายคนมองว่าคนไทยนั้นไม่ได้ใช้ภาษาไทยครับใช้เป็นภาษาจีนเรื่องที่2นะฮะชาวต่างชาติมองว่าคนไทยนั้นยังขี่ช้างไปไหนมาไหนอยู่นะครับไม่ว่าจะไปทำงานไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะประเทศไทยนะเป็นอีกประเทศนึงที่มักจะอนุรักษ์ภาพลักษณ์ของประเทศโดยการใช้ช้างเป็นสัญลักษณ์ในการโฆษณานะครับทำให้ชาวต่างชาติมองว่าคนไทยนั้นไม่ได้ใช้รถไม่ได้ใช้จักรยานหรือว่าใช้ยานพาหนะนะฮะแต่ว่าใช้เป็นช้างนั่นเองครับเรื่องที่3นะฮะชาวต่างชาติเข้าใจว่าเมืองไทยเป็นเมืองขึ้นของประเทศแถบตะวันตกครับเนื่องด้วยรอบข้างประเทศเรานะฮะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมีแต่ประเทศที่เป็นเมืองถูกครอบงำในอดีตมาก่อนนะฮะและเป็นเมืองขึ้นของประเทศต่างๆมากมายแต่ประเทศไทยนะฮะกลับไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครมาก่อนเลยอย่างไรก็แล้วแต่ครับชาวต่างชาติก็ยังมองว่าประเทศไทยนั้นเป็นเมืองขึ้นอีกอยู่ดีครับเรื่องที่4นะฮะชาวต่างชาติเข้าใจว่าพัทยาและภูเก็ตคือทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศไทยครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าชาวต่างชาติบางคนไม่รู้จักกรุงเทพมหานครนะฮะแต่กลับรู้จักภูเก็ตพัทยาเป็นอย่างดีเพราะเป็นที่ท่องเที่ยวชื่อดังและรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนเนี่ยโอ้โหใครมาก็ต้องไปครับถ้าไม่ไปเนี่ยเหมือนมาไม่ถึงประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะฮะแถมยังมีบางคนนะฮะมาประเทศไทยโดยที่ไม่ได้นั่งเครื่องไปลงที่สุวรรณภูมินะฮะแต่นั่งเครื่องไปลงที่สนามบินภูเก็ตเลยก็มีนะครับและเป็นจำนวนไม่น้อยนะฮะที่ไม่รู้จักกรุงเทพมหานครและไม่ได้เข้าไปเที่ยวที่กรุงเทพมหานครเพราะมองว่าพัทยาและภูเก็ตเป็นเมืองหลวงซะมากกว่านะครับเรื่องที่5นะฮะชาวต่างชาติเข้าใจว่าคนไทยนั้นจนมากๆในต่างประเทศนะฮะได้มีการนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของคนไทยนะฮะและส่วนมากจะนำเสนอเกี่ยวกับวิถีชาวบ้านในต่างจังหวัดนะครับอย่างเช่นการพายเรือไปเก็บผักมาขายการเก็บผักบุ้งหรือว่าการทำทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับและเนื่องจากประเทศไทยนะเป็นประเทศเกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรกรรมนะฮะดังนั้นนะฮะฝรั่งจึงเข้าใจผิดนั่นเองครับเรื่องที่6นะฮะฝรั่งมองว่าคนไทยนั้นยังงมงายกับเรื่องไสยศาสตร์อยู่นะครับความเชื่อนั้นนะฮะก็มาจากเรื่องของสารคดีวิถีความเป็นไทยอีกแล้วนี่แหละครับเพราะนำเสนอเกี่ยวกับภาพลักษณ์เกี่ยวกับการเข้าทรงผีปอบรำผีฟ้าอะไรแบบนี้นะฮะ
ทำให้ชาวต่างชาติเข้าใจว่าคนไทยยังนิยมเล่นของกันอยู่ภาษาชาวบ้านก็คือยังเล่นของอยู่อีกเหรอสมัยเนี้ยเรื่องที่7นะฮะฝรั่งเข้าใจว่าผู้หญิงส่วนมากที่สวยๆเนี่ยเป็นกระเทยครับและแปลงเพศมาเรียบร้อยแล้วด้วยไทยแลนด์แดนสาวงามนะฮะมีทั้งสาวประเภทแรกแล้วก็ประเภทที่2นะครับทุกวันนี้แยกไม่ออกนะครับอันไหนของจริงอันไหนของปลอมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งชาวต่างชาติส่วนใหญ่นะฮะเวลามาที่ประเทศไทยก็หวังจะมาอะไรเงี้ยนะครับบางทีก็เห็นผู้หญิงสวยๆโอ้ยท่านสวยเหลือเกินเอาไปเอามาอ้าวผู้ชายนี่หว่าผ่าดุลแล้วด้วยอะไรเงี้ยนะครับฝรั่งเงือบแดกเลยนะครับแบบนี้และเรานะฮะมักจะเห็นข่าวอยู่บ่อยครั้งก็คือเรื่องราวของสาวประเภท2กระโดดถีบและฟรีคิกชาวต่างชาติเนื่องจากเมาและหื่นแล้วก็อารวาสอะไรแบบนี้นะครับเป็นไงล่ะมึงสาวไทยอดีตผู้ชายนะครับเรื่องที่8นะฮะชาวต่างชาติมองว่าผู้หญิงไทยส่วนมากยังคงค้าประเวณีอยู่ครับเป็นเรื่องที่ต้องอึ้งเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะชาวต่างชาติส่วนใหญ่เวลาไปที่ประเทศไทยหรือว่าเมื่อพูดถึงประเทศไทยนะฮะมักจะนึกถึงเรื่องราวของการขายบริการทางเพศเนื่องจากว่ามีผู้หญิงไทยจำนวนไม่น้อยนะฮะต้องการชาวต่างชาติเป็นสามีนะฮะเลยยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเพื่อให้ตัวเองนั้นได้กลายเป็นเมียฝรั่งโดยการยิ้มแย้มแจ่มใสทำเป็นเอาอกเอาใจอะไรแบบนี้นะฮะหวังให้เขาฟันแต่ฝรั่งไม่ได้คิดแบบนั้นนะสิครับฝรั่งมันคิดว่าที่เราทำนั่นน่ะเหมือนกับประมาณว่าต้องการทำเพื่อเรียกยอดเงินหรือว่าเรียกเป็นทริปนั่นเองครับภาษาชาวบ้านเรียกว่าอ่อยนั่นเองครับปัจจุบันนี้นะฮะเวลาเราไปไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะครับยิ้มให้กับฝรั่งเนี่ยฝรั่งจะมองว่าอีนี่ขายบริการหรออะไรเงี้ยนะครับโดนด่าฟรีนะครับมึงดังนั้นนะฮะก่อนจะทำอะไรก็แล้วแต่ควรจะต้องคิดสักนิดนึงนะฮะเขาจะได้ไม่ดูถูกแล้วก็ด่าเราทางอ้อมนะครับเรื่องที่9นะฮะฝรั่งมองว่าเรื่องของการค้าประเวณีนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยครับเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาตินั้นเข้าใจผิดมาโดยตลอดนะฮะปัจจุบันนี้รู้สึกว่าจะมีวิวัฒนาการหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องทางเพศมากมายเลยครับในอดีตนะฮะเรามักจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของสาวขายบริการนะฮะปัจจุบันนี้ไม่ใช่ครับมีทุกเพศเลยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างมากเลยนะครับถ้าคุณไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดนะฮะลองไปพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโดยการถามจากฝรั่งเขานั่นแหละครับแล้วก็อธิบายให้เขาฟังด้วยนะครับว่าความเป็นจริงแล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงเรื่องที่10นะฮะฝรั่งมองว่าคนไทยนั้นเป็นพวกที่ชอบกินของแปลกๆครับเป็นอาหารยอดฮิตเลยก็ว่าได้นะครับพวกรสด่วนตะกะแตนทอดด้วงแมงดาทอดรวมไปถึงหนอนและคะน้าเลยก็ว่าได้นะครับแต่อาหารบางสิ่งก็ยูนิคดีนะฮะแถวเยาวราชอะไรเงี้ยนะครับแมงป่องปิ้งอะไรเงี้ยอร่อยอร่อยเพราะแบบนี้นี่แหละครับทำให้ชาวต่างชาติเข้าใจผิดนั่นเองและทั้งหมดนี้นะฮะคือ10เรื่องของชาวต่างชาติที่มองประเทศไทยแบบแปลกๆนะครับถ้าคุณมีเพื่อนชาวต่างชาตินะฮะก็ลองถามเขาดูแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจนะฮะเขาจะได้เข้าใจในสิ่งที่เขาเข้าใจผิดให้กลายเป็นถูกนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะฮะคือเรื่องราวของ10เรื่องประเทศไทยที่ชาวต่างชาติมองผิดนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากๆนะฮะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง PJ หมอกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม PJ หมอก Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับก็เรื่องของวัฒนธรรมที่ครูอธิบายมาทั้งหมดนี้นะครับก็คิดว่าพวกเราคงจะเข้าใจแล้วก็สามารถถ่ายทอดความรู้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอนุรักษ์แล้วก็เผยแพร่ความรู้ต่างๆด้านวัฒนธรรมที่ได้เรียนไปในวันนี้นะครับก็ขอให้พวกเรานำความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราไปลองทำใบงานกันดูนะครับหลังจากที่ครูอธิบายตรงนี้จบเดี๋ยวไปลองทำกันเลยนะครับพวกเรามีปัญหาอะไรก็ติดต่อครูตามช่องทางการติดต่อที่ขึ้นในหน้าจอนะครับแล้วก็พบกับครูในหน่วยต่อไปนะครับหน่วยที่4นะครับก็วันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้นะคะในส่วนของเนื้อหานะคะเรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะจากครูสุรชัยกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะครูก็จะมาอธิบายนะคะในส่วนของใบงานนะคะค่ะมาดูในส่วนของใบงานนะคะในใบงานเนี่ยครูก็จะมีนะคะกรอบนะคะทั้งหมด4กรอบด้วยกันนะคะซึ่งจะให้นักศึกษาเนี่ยค้นหารูปภาพนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมดังต่อไปนี้นะคะซึ่งจะแบ่งแยกย่อยออกไปนะคะให้เรียนค้นหานะคะแล้วก็เอาภาพนะคะมาติดแปะลงไปในนี้นะคะครูก็ขอฝากให้นักศึกษานะคะทำแบบฝึกหัดนะคะในส่วนของเรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยมาให้เรียบร้อยด้วยนะคะไว้เจอกันในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ